ดีในรายการแอมจะดีค่ะวันนี้จะมาทำข้าวผัดเบนโตะในทีมเมอร์เมดกันค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าออกมาจะน่ารักแล้วก็ง่ายขนาดไหนเราต้องไปดูส่วนนี้กันเลยค่ะได้วัตถุดิบครบแล้วไปทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำตัวข้าวผัดกันค่ะง่ายมากเลยจะดีจะเปิดเป็นไฟกลางแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะก็ให้เนยเขาละลายนิดนึงต่อไปเราจะใส่หอมทั้งหมดเลยหอมจะดีสับละเอียดเลยนะคะจะได้เข้ากันง่ายค่ะหอมจริงด้วยหอมสับกับเนยเขาหอมมากคราวนี้เราจะใส่ตัวซอสกันค่ะเพื่อให้ตัวหน้าเจ้าหญิงกับเจ้าชายเรามีผิวอมชมพูเราจะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะจะเพิ่มทั้งกลิ่นเพิ่มทั้งรสชาติแล้วก็สีซอสแล้วก็ไข่แดงไข่แดงใส่เข้าไปจะทำให้มันค่ะแล้วก็ตอนปั้นขึ้นรูปจะง่ายไข่แดงเราใช้เป็นไข่ต้มนะตอนนี้ก็ได้เป็นครีมสีเนื้อเนื้อราคาสีเหมือนหน้าคนแล้วกลิ่นก็หอมมากแล้วด้วยเราจะใส่ข้าวใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ผัดคราวนี้ก็ให้เขาหอมๆแล้วก็เข้ากันก็จะใช้ได้กลิ่นหอมแล้วก็ได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะของข้าวแล้วค่ะเข้ากันเรียบร้อยต้องให้สีหน้าของตัวเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยค่ะเขาเนียนเสมอกันไม่มีแบบเม็ดไหนเป็นขาวขาวเลยนะถ้าเข้ากันได้เราก็ใช้ได้ละเราข้าวเขาก็เริ่มแบบเกลี่ยขึ้นมานิดนึงสวยแล้วแค่พอเลยปิดป้ายคราวนี้เราจะมาขึ้นรูปหน้าเจ้าหญิงกับเจ้าชายกันเราเทข้าวที่ได้ค่ะลงในแรปเลยประมาณครึ่งหนึ่งคนละครึ่งกะเอาเลยหอมโอเคเราก็จะแรปเพื่อขึ้นรูปหน้ากันค่ะนี่ก็อยากให้หน้าเป็นทรงกลมทรงรีอะไรค่ะนี่ก็ได้เต็มที่จับให้แน่นๆอีกอันนึงก็เหมือนกันค่ะขึ้นรูปได้เรียบร้อยแล้วค่ะจะพักให้เซตตัวค่ะแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวไปทำขั้นตอนอื่นกันค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาแกะตัวเจ้าชายกันก่อนก็ลงจานก่อนเลยมาทำผมเจ้าชายกันเจ้าชายแบบผมเขาจะปาดๆหน่อยเป๋ๆหน่อยได้รูปแล้วตอนจะติดอะค่ะใช้เป็นมายองเนสแล้วก็ทาแล้วก็ทาได้เลยแล้วเลงคราวนี้เราก็มาติดตาแล้วก็คิ้วเขากันตาก็ทาเป็นมายองเนสนิดนึงค่ะแล้วก็ติด
ช่ค่ะปลากันแล้วก็ติดคิ้วก็มีแววตาใช้เป็นชีสค่ะเจ้าชายเสร็จแล้วแล้วก็ทำผมการผมเมอร์เมดอะค่ะเขาจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นจะดีใช้เป็นปูอัดของครบแล้วค่ะคราวนี้เรามาจัดเบนโตะกันชอบอะไรใส่ได้เลยค่ะจะดีมีกุ้งจะดีมีหอยเชลล์แล้วก็มีผักค่ะลงผักก่อนเลยข้าวผัดทีม Under the Sea เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่กล่องกันเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าใครมีไอเดียเกี่ยวอะไรก็บอกจะดีได้อีกนะคะวันนี้จะดีต้องเอาข้าวกล่องเป็นตัวไปส่งแล้วค่ะบายค่ะพี่บิว